เรื่องต่อไปเป็นเรื่องอะไรโยมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ให้ลุงเนี่ยก็เกินไปนะครับได้แล้วก็ตามเกิดตามมีแล้วกันเนาะลองดูสิครับลองดูหน้าจอมาไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่เอ่ยนะครับอย่าทิ้งกันนะเราไม่ทิ้งกันว่าเราไม่ทิ้งกันนโยบายเราไม่ทิ้งกันแต่เราก็ให้ร้ายด่ากันอยู่ทุกวันไม่ทิ้งกันแต่ให้ร้ายกันแหละกันแล้วก็เตรียมตัวตบตีเข็นฆ่ากันเถอะแล้วพูดไปทำไมว่าเราไม่ทิ้งกันเถอะเนื้อมีแต่คนคิดไม่เป็นนะจึงจะยอมเสียราบนะครับคนคิดเป็นเขาไม่ยอมหรอกเอ๊ะลุงกำลังพูดถึงอะไรลุงงอกกำลังพูดถึงอะไรที่พูดกำลังนึกถึงอะไรฝุ่นพิษทุบสถิติรอบ4ปีแค่นี้ไม่ต้องอ่านให้ฟังหรอกพี่เอ้ยอย.สหรัฐอนุมัติใช้ยาแอนตี้บอดี้มันเรื่องของเขายาแอนตี้บอดี้ดีที่สุดในโลก In the world of Thailand atสปากล่าวอีสท่านกับผมนี่แหละสิ่งนั้นคืออากาศแอนตี้บอดี้ดีที่สุดนี่เอาใช้ครับพี่เอาใช้ครับอย่าไปหวังอย่างอื่นที่เขามนุษย์ผลิตขึ้นมาครับอะไรก็ตามที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาเขาก็ว่าอย่างนั้นแหละเอาธรรมชาติมาใช้มันอยู่ในธรรมชาติให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติเห็นไหมถ้าใครรู้เข้าใจธรรมชาติก็ใช้ธรรมชาติเป็นประโยชน์อย่างลุงเนี่ยรู้และเข้าใจธรรมชาติและเข้าถึงธรรมชาติด้วยไม่ใช่รู้เข้าใจธรรมชาติธรรมดานะและเข้าถึงธรรมชาติด้วยจึงเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเป็นราวว่าไปโน่นพูดจะก็มันไม่มีตำราที่ว่านี่ครับถ้ามีตำราถามว่าอากาศเกิดได้ยังไงใครเป็นคนจะอากาศเกิดขึ้นได้ยังไงจะรู้นะถ้ามีตำราเอาหรือว่าถ้ามนุษย์คนใดคนหนึ่งจะสร้างตำราขึ้นมาเนี่ยนะครับว่ามันไม่มีตำราเลย